แต่ก่อนอื่นมาเริ่มต้นกันที่5 factor หรือว่า5ปัจจัยที่จะมีผลต่อการลงทุนประจำวันนี้นะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการรายงานกันออกมาครับมีทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับอย่างในประเทศเป็นการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยครับต้องดูกันนะครับว่าสัญญาณในเรื่องของเงินเฟ้อนั้นจะออกมาในทิศทางใดนะครับรวมทั้งต้องดูกันต่อกับคอมเมนต์ของแบงก์ชาตินะครับที่จะมีต่อในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจหลังจากการประชุมของกนง.ล่าสุดยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2% มตินั้นเป็นเอกฉันท์นะครับแต่ต้องดูในเรื่องของสัญญาณการเติบโตของ GDP ครับหลายฝ่ายมองว่าอาจจะต้องมีการปรับลดในเรื่องของการคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ส่วนในต่างประเทศนะครับวันนี้ญี่ปุ่นก็มีการประกาศไปแล้วกับตัวเลขเงินเฟ้อรวมทั้งตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับซึ่งเบื้องต้นถือว่าปรับตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับยูโรโซนมีดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทางธุรกิจส่วนอังกฤษจะมีการประกาศตัวเลข GDP ประจำไตรมาสที่1ครับไปต่อกันที่อันดับที่4นะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของนักทุนต่างชาตินั้นยังคงขายสุทธิหุ้นไทยออกมาอย่างต่อเนื่องรวมกันนี้13วันทำการติดต่อกันนะครับแต่ปริมาณการขายก็เริ่มที่จะค่อยๆลดลงครับรวม3วันต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยไปแล้วกว่า 12,000 ล้านบาทครับไปต่อกันที่แฟกเตอร์ที่3นะครับประจำวันนี้ครับไฮไลท์อยู่กันที่การประชุมบอร์ดของปตท.นะครับหลายฝ่ายมีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีการแต่งตั้งประธานบอร์ดคนใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือดร.ปิยสวัสดิ์อมรนันท์นะครับหลายฝ่ายนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเบอร์1ณขณะนี้ซึ่งดร.ปิยสวัสดิ์เองก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถในเรื่องของพลังงานนะครับท่านก็เคยดํารงตําแหน่งในเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอดีตดีๆการบินไทยนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงานและน่าจะมาสานต่อมานั่งประธานบอร์ดของปตท.นะครับซึ่งตอนนี้หลายฝ่ายก็กำลังจับจ้องในเรื่องของบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับที่มีการลาออกแล้วก็จะมีการจัดตั้งบอร์ดชุดใหม่เข้ามาทำงานนะครับซึ่งวาระสำคัญในเรื่องของปตท.ตอนนี้ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาพลังงานนะครับรวมทั้งเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาครับก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญให้กับประธานบอร์ดคนใหม่ต้องดูกันนะครับว่าโฉมหน้าบอร์ดคนใหม่จะเป็นดร.ปิยสวัสดิ์ตามที่มีการคาดการณ์กันไว้ด้วยหรือไม่ครับไปต่อกันที่แฟกเตอร์ที่2นะครับเป็นการออกมาพูดของประธานเฟดสาขาเซนหลุยเจมบุลลาร์ดนะครับเมื่อคืนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับมีการระบุถึงในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะครับก็มีมุมมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วนนะครับดังนั้นเขาจึงมองนะครับว่าเฟดนั้นมีโอกาสที่จะปรับขึ้นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยได้ในต้นปีหน้า2558ครับมองกันไว้ก็คือในช่วงประมาณสักไตรมาส1ปีหน้านะครับน่าจะเห็นเฟดเริ่มทยอยปรับขึ้นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนตัวเลขเงินเฟ้อเป้าหมายของเฟดที่มองไว้ 2% อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับต้องดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างที่เจมส์บูลลาร์ดนั้นบอกไว้หรือไม่ครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าเจมส์บูลลาร์ดเป็นประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์แต่ปีนี้เขาไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใน FOMC ครับมาปิดท้ายที่แฟกเตอร์ที่1ของเรานะครับกับประเด็นในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับหลายฝ่ายนั้นก็มีความวิตกกังวลหลังจากก่อนหน้านี้อเมริกาได้มีการออกมาปรับลดระดับการค้ามนุษย์ของไทยลงสู่ระดับต่ำสุดเทียร์3นะครับล่าสุดเองทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคุณคริสตี้ผู้สหรัฐเองออกมาระบุนะครับว่าในเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีการดาวเกตหรือการปรับลดลงมาสู่ระดับต่ำสุดนั้นก็เป็นการส่งสัญญาณจากสหรัฐนะครับให้ประเทศไทยได้เข้าไปดูแลปัญหาดังกล่าวแต่ก็ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นผลมาจากในเรื่องของการเมืองอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่เป็นผลจากการเมืองแล้วมาปรับลดในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับและก็ไม่เกี่ยวกับที่คสช.เข้ามาควบคุมอำนาจด้วยก็เป็นการออกมาตักเตือนประเทศไทยนะครับให้เข้าไปดูแลแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับทั้งนี้เองท่านทูตก็ระบุด้วยนะครับว่าในเรื่องของการจัดการในเรื่องของแรงงานต่างด้าวของคสช.นั้นถือว่าเป็นแผนงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เห็นด้วยก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในเรื่องของการลดปัญหาการค้ามนุษย์ครับทั้งหมดนี้ก็คือ5 factor นะครับหรือว่า5ปัจจัยที่จะมีผลต่อการลงทุนนะครับ